ในการวางแผนนะคะยังเทจังหวัดปัตตานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีสั่งติดตามกลุ่มผู้ชายแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลค่ะหลังพบเป็นคลัสเตอร์ไหมค่ะนายนิพันธ์บุญล้วงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีครั้งที่5ของปี2565ค่ะกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและก็นายอำเภอทั้ง12อำเภอในจังหวัดปัตตานีเนี่ยติดตามกลุ่มผู้ชายแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลหลังพบว่า1ใน10กว่าโรงงานมีพนักงานติดเชื้อโควิด19ค่ะเพื่อเร่งควบคุมและก็ป้องกันการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกำชับนะคะติดตามการบังคับใช้กฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับสั่งการให้เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกด้วย ATK ค้นหาผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ยังได้มีการประเมินความพร้อมขององค์กรตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่ะส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนของจังหวัดปัตตานีขณะนี้เนี่ยฉีดแล้วร้อยละ 59.7 ค่ะอันนั้นก็เป็นในส่วนของการติดตามคลัสเตอร์ใช่ไหมค่ะที่นี่ต้องบอก